ตอนต่อไปนะครับจะเป็นการสร้าง AR 3 มิตินะครับโดยใช้ 3D Pro นะครับเราสร้างโปรเจกต์แล้วก็ Add Artwork นะครับแล้วเข้าไปที่ 3D Pro นะครับเราสามารถเลือกไฟล์ JPG พื้นหลังและเราสามารถเพิ่มวิดีโอและไฟล์ PNG เพื่อใช้ตกแต่งวอลเปเปอร์ได้นะครับพอเราเลือกไฟล์รูปภาพจะมีรูปที่เราเลือกโผล่ขึ้นมาตรงกลางนะครับเราสามารถ add image ได้6ครั้งนะครับถ้าเรากด1ครั้งจะมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์ image เลเยอร์2นะครับเราสามารถเลือกไฟล์ png มาเพิ่มได้นะครับพอเราเลือกไฟล์ png แล้วมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ลูกศรตรงนี้นะครับในการขยับสีแดงสามารถขยับซ้ายขวาลูกศรสีน้ำเงินนะครับจะสามารถขยับไปข้างหน้าไปข้างล่างและข้างหลังนะครับส่วนลูกศรสีเขียวจะสามารถขยับมาด้านหน้าด้านหลังได้นะครับสามารถหมุนดูได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นลูกศรโค้งนะครับเราสามารถใช้เพื่อปรับโรเททหรือปรับองศาได้นะครับให้เราหมุนตามเส้นมันจะไปตามเส้นที่เราคลิกนะครับนะครับส่วนเส้นตรงตรงนี้นะครับเราสามารถปรับสเกลของภาพได้นะครับใช้ในการปรับขนาดภาพนะครับสามารถดึงขึ้นดึงลงได้ตามมุมเลยนะครับตามเส้นของแต่ละมุมนะครับหรือเราสามารถมาเลือกสเกลตรงนี้ได้นะครับสามารถพิมพ์ขนาดที่ต้องการได้เลยนะครับสามารถปรับเป็นรูปขนาดเล็กได้เลยนะครับแล้วใช้ลูกกิ้งในการซูมเข้าซูมออกได้นะครับเราสามารถคลิกซ้ายเพื่อปรับมุมมองนะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนเมาส์เพื่อปรับมุมมองได้นะครับแล้วคลิกขวาเพื่อเลื่อนไปด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับขึ้นลงเราสามารถเพิ่มรูปภาพได้อีก5รูปภาพนะครับถ้าเรากดแล้วจะมีเลเยอร์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้เราเลือกไฟล์ PNG ที่เราต้องการมาใช้ตกแต่งได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเลือกวิดีโอกรีนสกรีนนะครับเพื่อเป็นการเคลื่อนไหว3มิติของภาพนะครับให้เราหาวิดีโอกรีนสกรีนนะครับเราเลือกกรีนสกรีนที่เราชอบนะครับตกผมจะเลือกเป็นวานนะครับเราจะมีภาพวิดีโอพื้นเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถกดเล่นได้นะครับ
แต่มันจะมีพื้นเขียวติดอยู่นะครับเราสามารถลบฉากเขียวออกได้ด้วยการกดตรงนี้นะครับ Transparency นะครับแล้วเราสามารถปรับมุมหรือปรับตำแหน่งของตัววิดีโอได้นะครับสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะครับเราต้องดึงวิดีโอมาไว้ข้างหน้าของวอลเปเปอร์นะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถมองเห็นวิดีโอได้นะครับลองกดเล่นดูครับแล้วเราสามารถปรับขนาดวิดีโอกำลังเล่นได้อยู่นะด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเพิ่มวิดีโอที่เราต้องการแค่เสียงนะครับเราสามารถเลือกวิดีโอที่มีเสียงมีเพลงหรือคลิปเสียงที่เราต้องการนะครับหรือถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์หรือทำในโทรศัพท์ก็สามารถเอาวิดีโอจากในโทรศัพท์มือถือมาใช้ได้นะครับเราเพิ่มวิดีโอจะมาโผล่ตรงนี้นะครับลองไปเล่นดูครับถ้าเราไม่ได้ต้องการให้วิดีโอโผล่มาตรงนี้เราสามารถผลักวิดีโอออกไปข้างหลังด้วยลูกศรสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราสามารถเล่นวิดีโอโดยที่ไม่แสดงวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเราตกแต่งความสวยงามได้ตามต้องการแล้วให้เรากดเซฟได้เลยนะครับจะขึ้นมาแบบเดิมนะครับแต่จะใช้เวลานานมากกว่าการใช้งานเบสิกนะครับจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ